สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 118มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 118วันนี้ก็คืออัปเดตความคืบหน้าของ Brightwin ในช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้พี่ชมจะมาอัปเดตความคืบหน้าของน้องๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะหลังจากวันที่21ที่น้องทั้งคู่ได้ปาพี่มหาโมเมนต์มาให้เราได้ใจฟูกันทั่วหน้าแล้วคือเหมือนเคยแหละค่ะพอน้องมาปาโมเมนต์แบบตุ้มๆทีไรหลังจากนั้นก็จะเงียบกันไปสักพักคือวันที่22ที่ผ่านมาน้องไบรท์ก็ได้ไปเล่นเจ็ตสกีกับน้องดิวและน้องกระทิงแล้วก็พี่ออฟด้วยค่ะทุกคนเพราะเห็นทั้งน้องดิวและน้องไบรท์ได้โพสต์คลิปลงที่สตอรี่ IG ด้วยค่ะทุกคนคือในคลิปน้องไบรท์ขับเจ็ตสกีค่อนข้างเร็วมากและเท่มากๆด้วยและมีการถ่ายคลิปให้เห็นน้องดิวที่กำลังขับเจ็ตสกีอยู่ด้วยนะคะแหมพ่อที่น้องดิวกล้าถ่ายลงสตอรี่แบบง่ายๆแถมพยายามถ่ายให้เห็นหน้าน้องเขาชัดๆด้วยนะแต่ที่กับน้องคนสนิทไม่ค่อยกล้าจะถ่ายให้เห็นหน้าสักเท่าไหร่พยายามเลี่ยงตลอดคือจริงๆอ่ะเขาไปไหนมาไหนด้วยกันแทบจะทุกวันเลยนะแต่ไม่เคยลงรูปให้เราเห็นคือนานทีปีหนถึงจะมีรูปคู่มีคลิปคู่มาให้พวกเราได้วีดกันคือกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นดิวเป็นนานิไบรท์จะกล้าถ่ายลงสตอรี่ IG หมดแต่กับเจ้าคนน้องไม่รู้ทำไมไบรท์ถึงได้ไม่กล้าถ่ายรูปน้องลงสตอรี่ตัวเองสักเท่าไหร่แต่ยกเว้นโมเมนต์ตาแตกเมื่อวันก่อนนะคะคือความสัมพันธ์ของพวกเขาจะดูไม่มีพิรุธอะไรเลยถ้าเขาถ่ายกันลง IG ปกติเหมือนถ่ายคนอื่นว่าไหมทุกคนค่ะแล้วไปเล่นเจ็ตสกีคราวนี้ไม่รู้ว่าน้องไปเล่นเฉยๆหรือไปถ่ายรายการอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วที่สำคัญแฟนๆต่างสงสัยกันว่าเจ้าคนน้องไปด้วยหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นในคลิปก็ไม่มีน้องนะคะมีแค่น้องดิวน้องกระทิงแล้วก็พี่ออฟพี่ชมว่าเจ้าคนน้องคงไม่ได้ไปหรอกค่ะเพราะคนพี่ถ่ายคลิปลงสตอรี่รายงานแบบนี้แถมยังถ่ายให้เห็นหน้าตัวเองแบบชัดๆแบบนี้แล้วหน้าคืออยู่ใกล้กล้องมากจะว่าไปก็เข้าคอนเซ็ปต์แค่ไหนก็ใกล้เหมือนกันนะคะเนี่ยคืออยู่ไกลกันแค่ไหนก็เหมือนใกล้เพราะคนพี่เอาหน้ามาใกล้กล้องมากเวอร์คือจะเอาหน้ามาใกล้กล้องให้ใครบางคนได้เห็นหน้าชัดๆละสิใช่ไหมคือคนน้องน่าจะไม่ได้ไปด้วยจริงๆแหละค่ะเพราะในวันเดียวกันนี้พี่โยชิก็ได้อัพ IG ด้วยรูปนี้พร้อมกับแคปชั่นว่าวันก่อนเจอน้องไบรท์วันนี้เจอน้องวินและพีนัทได้เจอน้องเบลลี่ซึ่งทำให้ไม่ผิดหวังจริงๆวิ่งไล่งับหางเขาตลอดเวลาซนเป็นลิงเลยค่ะงั้นแสดงว่าน้องวินไม่ได้ไปกับพี่จริงๆแต่พาน้องเบลลี่ไปรับวัคซีนที่ฟาร์มสุนัขแน่ๆเพราะน้องเบลลี่กับน้องพีนัทของพี่โยชิมาจากฟาร์มเลี้ยงเดียวกันก็เลยไปเจอกันที่นั่นแต่เดี๋ยวนะพี่โยชิพูดว่าวันก่อนเจอน้องไบรท์วันนี้เจอน้องวินหมายความว่ายังไงอ่ะคือน้องวินเนี่ยไม่แปลกใจนะคะเพราะน้องต้องพาเบลลี่ไปรับวัคซีนอยู่แล้วแต่พี่โยชิบอกว่าเจอไบรท์ที่นั่นวันก่อนนี่สิคะแล้วลูกชายอีฉันเขาไปทำอะไรที่ฟาร์มสุนัขล่ะคะคุณขาถ้าจะบอกว่าพาอาเมดไปคืออาเมดเป็นแมวนะคะจะมาฟาร์มสุนัขทำไมอ่ะหรือว่าวันนั้นเจ้าคนน้องมีงานคนพี่ก็เลยพาน้องเบลลี่ไปรับวัคซีนแทนนี้หรอหรือว่าคราวที่แล้วที่ทางเพจลงรูปน้องวินพาเบลลี่ไปรับวัคซีนแล้วเจ้าคนพี่มาด้วยอ่ะหรือยังไงคือถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆไม่ว่าจะไปด้วยกันหรือพาน้องเบลลี่ไปรับวัคซีนแทนคือทำหน้าที่ดูแลลูกแทนกันขนาดนี้เนี่ยมันคือครอบครัวเดียวกันแล้วนะเอาดีๆโอ้ยคู่นี้ยังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะแน่ๆเลยค่ะทุกคนตาย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 ถ้าจะทำแทนกันขนาดนี้ก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยเถอะค่ะคุณขาว่าไหมคะค่ะหลังจากนั้นน้องดิวก็ได้อัพรูปของอาเมะลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนอ๋อน้องดิวอัพรูปอาเมะแบบนี้แสดงว่ากลับมาถึงคอนโดกันแล้วลูกพี่เลยให้ลูกน้องอัพรายงานคนที่ไม่ได้ไปด้วยว่าตอนนี้กลับมาแล้วถึงคอนโดแล้วนะอะไรงี้แล้วสักพักไบรท์ก็ได้อัพรูปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนคือในรูปเหมือนอาเมะจะหนีไปนั่งเหงาๆเศร้าๆอยู่ตัวเดียวนะคะส่วนน้องดิวก็กำลังพยายามไปทักทายไปหยอกน้องเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกันแต่อเมก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เมลูกหนูกำลังคิดถึงพี่คนใส่แมสอยู่หรือเปล่าวันนี้พี่คนใส่แมสไม่มาหาหนูเลยเหงาใช่ไหมลูกดูหนูไม่สนใจเล่นกับพี่ดิวเลยนะงอนป้าที่ป้าไม่พาพี่คนใส่แมสมาด้วยหรอค่ะมาถึงวันที่23คือมีคนเขาเจอน้องวินที่ห้างค่ะ
น้องไปกับครอบครัวดูสิคะเวลาน้องไปกับครอบครัวน้องจะถือของพรุงพรังแบบเต็มมือเลยดูเป็นเจนทิลแมนเป็นสุภาพบุรุษสุดๆแต่ตัดภาพมาตอนที่น้องไปช้อปปิ้งกับคนพี่สิคะคือพออยู่กับพี่น้องดูบอบบางดูตัวเล็กตัวน้อยและเดินตัวปลิวเลยละจ้าเพราะคนพี่ถือของให้น้องหมดเลยคือคนพี่ดูแลน้องอย่างดีจริงๆคือถือของให้กันแบบนี้อยากจะบอกว่าพี่น้องผู้ชายเขาไม่ทำกันนะลูกคือคนพี่ดูแลน้องดีทีไรที่ฉันรู้สึกว่าลูกสะใภ้ฉันผมยาวถึงกลางหลังและเอวเอสแถมดูบอบบางหน้าทะนุถนอมสุดๆเลยล่ะค่ะทุกคนค่ะวันนี้แฟนคลับก็มีการปั่นเทรนแท็กแค่ไหนก็ใกล้ 1M ให้กับน้องวินด้วยค่ะทุกคนเพราะ MV แค่ไหนก็ใกล้ของน้องวินถึง1ล้านวิวแล้วค่ะแล้วผลสรุปการเทรนก็คือยอดเทรนทวิตทั้งหมดอยู่ที่ 220K และได้เทรนอันดับ1ในไทยทั้งอินโดนีเซียและฮ่องกงและได้เทรนอันดับ2ในฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียและได้เทรนอันดับ8ของโลกและแฮชแท็กวินเมทาวินก็ติดเทรนอันดับ4ในฮ่องกงอันดับ5ในสิงคโปร์อันดับ17ในเวียดนามและอันดับ30ในไทยแล้วน้องวินก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณแฟนๆลงบน Twitter ที่แฟนคลับช่วยกันเทรนแท็กให้กับน้องคือดูสิคะไม่ว่าจะเทรนแท็กอะไรให้กับน้องจะต้องมีติดเทรนหลายประเทศตลอดเลยนี่แสดงให้เห็นถึงความปังของน้องคือเทรนพวกนี้มันมีผลกับงานในอนาคตของน้องจริงๆนะคะทุกคนคือแบรนด์ต่างๆที่เขาจะจ้างงานน้องเขาจะเลือกน้องไปร่วมงานหรือไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้ก็จากการเทรนแท็กพวกนี้แหละค่ะคือถ้าแท็กขึ้นเทรนนั่นหมายถึงความปังความดังของศิลปินคนนั้นคือทางแบรนด์เขาจะจ้างเขาก็ต้องมั่นใจว่าศิลปินคนนั้นจะต้องมีชื่อเสียงมีคนชื่นชอบเยอะสินค้าเขาถึงจะขายดีแน่ๆ นั่นแหละค่ะทุกครั้งที่น้องมีงานอะไรเราถึงควรช่วยกันปั่นแท็กให้น้องติดเทรนน้องจะได้มีงานเยอะๆนะคะค่ะแล้ววันนี้รายการเฟรนด์คลับที่น้องทั้งคู่เคยไปออกก็ได้ครบ1ปีพอดีค่ะทุกคนแล้วเตตะวันก็ได้นำรูปที่เคยถ่ายไว้ตอนไปรายการนี้ออกมาโพสต์ลง Twitter ด้วยค่ะแล้วดูรูปที่เตตะวันถ่ายไบรท์วินสิคะคือรูปนี้คอนเซ็ปต์น่าจะตรงกับหน้าชัดหลังเบลอนะคะแต่พี่ชมว่านี่มันตรงคอนเซ็ปต์หน้าชัดหลังแฟนมากกว่านะคะคือรูปคนอื่นเตตะวันถ่ายมาก็จะเป็นรูปเดียวๆแต่สำหรับคู่นี้พี่เตถ่ายให้แบบรูปคู่เลยจ้าแหมก็พี่เตรู้พี่เตเห็นนี่เนาะจะถ่ายเดี่ยวได้ไงก็เขาคู่กันก็ต้องเป็นรูปคู่เลยจ้าถูกแล้วค่ะนอกจากจะมีรูปนี้แล้วยังมีอีกรูปนะคะที่ทุกคนแชร์กันว่อนโซเชียลคือรูปนี้ค่ะทุกคนดูสิคะในจานของเจ้าคนพี่มีกุ้งอยู่แค่2ตัวเองแล้วดูตรงข้างจานเจ้าคนน้องสิคะมีเปลือกกุ้งกองอยู่เต็มเลยแล้วพอเขาจะถ่ายรูปเจ้าคนน้องก็เอามือปิดซากเปลือกกุ้งเอาไว้คงจะกลัวเขาเห็นว่าตัวเองกินเยอะละสิเจ้ากระตุ่ยเอ้ยแต่ทุกคนดูนะคะจานเจ้าคนพี่มีแค่หางกุ้งเพราะกินตัวกุ้งไปแล้วจานหนูไม่มีเปลือกกุ้งแล้วใครแกะกุ้งให้หนูกินล่ะลูกหรือว่าเจ้าคนน้องแกะกุ้งให้พี่กินด้วยโอ้ยถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแสดงว่าคนน้องก็ดูแลพี่ดีใช่เล่นเลยนะเนี่ยแล้วเป็นอะไรกันหรอถึงได้แกะกุ้งให้กันกินน่ะคือสิ่งที่เขาดูแลกันมันไม่ใช่การดูแลแบบปกติที่พี่น้องร่วมวงการเขาดูแลกันไงคะทุกคนคือมันดูเหมือนแฟนดูแลกันมากแล้วแต่ละรูปที่ถ่ายมา2คนนี้ไม่เคยห่างกันเลยจริงๆค่ะคุณคะตัวติดกันตลอดค่ะส่วนวัดทายช่วงนี้ไม่ได้หายไปไหนนะคะยังคงออกมาทวิตคุยเล่นกับแฟนคลับเหมือนเดิมค่ะทุกคนแล้วก็มาถึงวันนี้กันบ้างค่ะทุกคนคือวันนี้มีการเทรนแท็กให้กับน้องวินเนื่องด้วยน้องได้ถ่ายรูปคู่กับโทรศัพท์ Vivo ลงนิตยสาร L Magazine ค่ะทุกคนเลยมีการปั่นแท็ก Vivo V21 5G XL with Win ให้กับน้องวินกันค่ะและอีกเช่นเคยแท็กขึ้นเทรนอีกเหมือนเดิมค่ะทุกคนทวิตทั้งหมดของแท็กนี้อยู่ที่ 140K และติดเทรนอันดับ1ในไทยฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียและติดเทรนอันดับ2ในมาเลเซียและติดอันดับ3เทรนโลกค่ะทุกคนคือทุกครั้งที่เทรนน้องจะขึ้นเทรนในหลายประเทศตลอดเลยค่ะทุกคนฮอตมากลูกสะใภ้อีช้าค่ะแล้ววันนี้ทางค่ายก็ได้ประกาศว่าจะมีรายการใหม่ออกมาซึ่งรายการนี้คือรายการ Reality Isuzu Max Challenge ภารกิจซ่าท้าเต็มแม็กซึ่งเป็นการแข่งขันกันระหว่าง2ทีมทีม Black Dragon และทีม Red Phoenix ซึ่งทีม Black Dragon กัปตันทีมก็คือน้องไบรท์ส่วนทีม Red Phoenix กัปตันทีมก็คือน้องวินโอ้ยคู่ของเราเขาจะมีงานคู่กันแล้วค่ะหลังจากรอมาแสนเนิ่นนานเนาะทุกคนเนาะคือตอนแรกก็คิดอยู่ว่าหัวหน้าทีม Black Dragon จะแอบสปอยหัวหน้าทีม Red Phoenix หรือเปล่าวะ
เพราะปกติมีอะไรพี่ก็จะยอมน้องตลอดแถมเวลาทำอะไรก็จะคอยเชียร์อัพน้องอยู่ตลอดคือไม่ว่าน้องจะทำอะไรคนพี่ก็จะชอบบอกว่าวินสู้ๆวินทำได้วินทำได้อยู่แล้วอะไรงี้คือนึกไม่ออกเลยค่ะว่าเขาสองคนจะแข่งกันยังไงแต่พอตัวทีเซอร์ปล่อยออกมาคือเหมือนน้องทั้งคู่จะแค่ส่งลูกทีมตัวเองลงไปแข่งนะคะแต่น้องคงไม่ได้ลงไปแข่งเองคือมีพี่เลโอเป็นพิธีกรแล้วน้องสองคนอาจจะแค่คอยเป็นพิธีกรร่วมเพื่อคอยเชียร์ทีมของตัวเองอยู่ในสตูหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะต้องรอติดตามดูกันค่ะทุกคนเพราะรายการนี้จะเริ่มออนแอร์ตอนแรกที่ช่อง YouTube ของ GMM TV ในวันพฤหัสที่27พฤษภาคมนี้ค่ะและที่สำคัญรายการนี้เขาจะนำเงินสะสมไปช่วยองค์กรการกุศลด้วยนะคะคือตอนนี้พี่ชมยังกังวลอยู่ว่าจะเชียร์ทีมไหนดีแต่ที่แน่ๆจะรอลุ้นว่าน้องทั้งคู่จะมีโมเมนต์หลุดมาให้เราได้เห็นกันหรือเปล่ามารอลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะวันนี้น้องไบรท์ก็ได้โค้ชสตอรี่ของครูกรีนมาลงที่สตอรี่ของตัวเองด้วยค่ะทุกคนนี่นะฮะเราทำการศึกษากันกี่ชั่วโมงครับคุณไบรท์5ชั่วโมง20นาทีนะโอ้โหสถิติใหม่นะโอ้โหน้องเรียนออนไลน์กับครูกรีนตั้ง5ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงยัน1ทุ่มสุดยอดมากทำไมหนูเป็นเด็กขยันเรียนแบบนี้ล่ะครับลูกคือสมแล้วค่ะที่ครูกรีนออกปากชมน้องอยู่บ่อยๆคือน้องขยันเรียนรู้ขยันเติมความรู้ให้ตัวเองอยู่ตลอดค่ะแล้ววันนี้คุณแม่ของน้องไบรท์ก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่ IG ด้วยค่ะทุกคนในคลิปน้องกำลังเล่นอยู่กับอาเมแล้วน้องก็คือนัวเนียหอมแก้มอาเมใหญ่เลยโอ้ยอ่อนโยนเหลือเกินเพราะคุณทูนหัวของแม่คือน้องหอมอาเมจนแบบแก้มจมลงไปในแก้มอาเมเลยอะทุกคนคือหอมแมวยังกดลงไปจมแก้มขนาดนี้และตอนหอมแก้มน้องคนนั้นไม่อยากจะคิดเลยว่าจะบดขยี้ลงไปที่แก้มน้องขนาดไหนโอ้ยคิดเองก็เขินเองค่ะตายตายตายทำไมขยี้โมเมนต์คู่นี้ทีไรมันถึงได้เขินขนาดนี้ก็ไม่รู้นะทุกคนค่ะวันนี้น้องวินก็ได้อัพคลิปเล่นกับเบลลี่ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนอ๋อวันนี้ต่างคนต่างอยู่บ้านเล่นกับลูกๆสินะหรือว่าเป็นคลิปเก่าลูกเอามาแกงเราหรือเปล่าแต่จริงๆเขาอาจจะอยู่ด้วยกันก็ได้ใครจะรู้จริงไหมคะทุกคนค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตความคืบหน้าของน้องๆกันเท่านี้ก่อนนะคะไว้มีอะไรเพิ่มเติมค่อยมาอัปเดตกันต่อในคลิปหน้าค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ